กองทัพอาร์เจนตินาได้ไปถึงเมืองเอลคาลาเฟดเพื่ออนามัยเส้นทางต่างๆและนำเอาอาหารไปให้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนื่องจากพายุหิมะกำลังคุกคามครึ่งหนึ่งของจำนวนงัวในเขตพื้นที่กสิกรรมพายุหิมะนับตั้งแต่วันที่28มิถุนาเป็นต้นมาได้สร้างความยุ่งยากให้แก่ชาวกสิกรในการเลี้ยงและรักษาแกะหลายกว่า1ล้านตัวและงัวอีกประมาณ 50,000 ตัวอิงตามสหพันธ์กรรมบาลของอาร์เจนตินาทุ่งนาบางบอนแม้นบ่สามารถเข้าไปได้เฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตและชาวกสิกรบ่สามารถเข้าไปถึงพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้การแจกจ่ายการช่วยเหลือจะถูกดำเนินการโดยสภากสิกรรมเพื่อรับประกันว่าการช่วยเหลือจะไปถึงเขตที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดได้อนัสสัก VOA